ราศีเมถุนนั้นนะครับจริงๆเนี่ยเมถุนเนี่ยเป็นช่วงเปิดโลกใหม่นะครับในเดือนหน้านะครับคือการมีรายได้ใหม่มีโอกาสใหม่นะครับเมถุนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความกังวลใจแต่ว่าคุณจะเริ่มมีเขาเรียกว่าสัญญาณแห่งการเปลี่ยนงานเข้ามาสัญญาณแห่งการเปลี่ยนงานใช่ดีใช่ไหมเปลี่ยนแล้วดีใช่ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนแต่ละคนด้วยคือคนทำความดีไว้เยอะเนี่ยขยันตั้งใจเนี่ยถึงเวลาเปลี่ยนอ่ะคุณก็จะได้ไปในที่ที่ดีหรือบางคนพวกทีมงานบางทีขี้เกียจอ้วนอู้บ้างอะไรเงี้ยสัญญาณแห่งการเปลี่ยนงานปุ๊บมันก็จะไปในภพภูมิที่แย่มันอยู่ที่ตัวเราดวงมันอยู่ที่ตัวเราเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ต้นทุนของเรานะฝากราศีเมถุนว่าช่วงนี้ทำความดีขยันตั้งใจในการทำงานเยอะๆมาทำตอนนี้ทันหรอก็ยังดีกว่าไม่ได้เริ่มไม่ทำอะไรเลยเผื่อจะได้เข้าตาเจ้านายบ้างอะไรบ้างอาทิตย์นึงฉันว่าไงลุงเขาตัดสินไปแล้วล่ะเมถุนก็ฝากหน่อยแล้วกันว่าช่วงนี้ก็เตรียมตัวเองให้พร้อมแล้วสุดท้ายมันเราไม่ได้เป็นผู้เลือกเราเป็นผู้ถูกเลือกเนี่ยในที่ใหม่ก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นดีๆให้มันดีๆกันแล้วกัน